ไปที่ภูเก็ตดีเอกว่อาไปพี่ภูน้อเก็งตดีกว่านโอะเคค่ะไปที่ภูเก็ตนะคะคุณสรัญญาอยู่ในสายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสรัญญาอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุ46ปีค่ะค่ะวันนี้ถามเรื่องขอสอบถามเรื่องหนี้นอกระบบอะค่ะครับเชิญค่ะเราเป็นหนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหนี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับมันมีมาตั้งแต่3ปีมาจนถึงปัจจุบันนะคะปีพ.ศ.19 30,000ผ่อนให้เขาร้อยละ30นะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไปเอาอีกก็ปี21นะคะปี20แล้วก็ผ่อนให้ 20,000 แล้วก็หมดไปพอมารอบนี้ค่ะปิดไปรอบนึงแล้วอีก 30,000 ก็ไม่นานก็ปิดไปก็มีหลักฐานนะคะแต่ก็พอมารอบนี้ก็โดนโควิดทำงานอะไรไม่ค่อยได้บ้างไม่ได้บ้างไปทำงานโรงแรมมาค่ะทีนี้เลยเวลามาแล้วที่ไม่ได้จ่ายดอกอะค่ะดอกร้อยละเท่าไหร่นะ30ค่ะ30กู้มาเท่าไหร่ครับเงินต้นเท่าไหร่ตอนนี้ค่ะกลายเป็น 70,000 แล้วอะค่ะต้นจากต้นเท่าไหร่นะจากต้นน่ะรอบนั้นปิดไปที่ว่าที่ผ่านมา 30,000 นะคะปิดไปแล้วจากแล้วก็ไปเอามาอีก 30,000 กลายเป็นคือไม่มีเงินก็เอาคล้ายๆว่ายืมแบบเขาที่เป็นต้นนะคะปิดต้นกลายเป็น 70,000 ค่ะคุณสรัญญาค่ะฟังนิดหนึ่งนะไม่เอาของเก่าที่กู้มาจ่ายแล้วครบแล้วจบไม่ต้องเอาตรงนั้นมาพูดเอาเนี้ยก้อนสุดท้ายที่ยังค้างมาเป็น 70,000 เนี่ยเงินต้นเท่าไหร่เงินต้น 40,000 ค่ะ 40,000 กู้เดือนไหนปีไหนเดี๋ยวนะคะประมาณปีที่แล้วปีนี้ปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วนะปีที่แล้วเอาต้น 40,000 ดอกปัจจุบันเลยนะคะต้น 40,000 รวมดอกแล้วมาเป็น 70,000 แล้วตอนนี้นะไม่ปิดไปแล้วอะค่ะปิดที่ปิดไปไม่ต้องเอาแล้วเอาเริ่มจากที่ว่าเป็นต้นจริงๆเลยนะคะเอานี้ดอกไอ้ที่ต้นล่าสุดเนี่ยค้างเขาอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยก็ล่าสุดค่ะตอนนี้เลยค่ะที่ต้องจ่ายเขาก็คือ 70,000 ค่ะ 70,000 นั่นแหละต้น 40,000 ดอก 30,000 เป็น 70,000 ใช่ไหมค่ะทีนี้โทรมาเนี่ยจะถามว่าอย่างไรครับตอนนี้ตกงานก็ยังไม่ได้งานเลยถามตั้งคำถามว่าต้องทำยังไงคะเพราะว่าไม่มีที่อยู่เขาขู่ด้วยอะค่ะดอกเบี้ยโหดด้วยพี่น้องไม่มีที่อยู่ไหมความว่าไงเราเช่าเขาอยู่หรือยังไงครับเช่าค่ะตอนนั้นเช่าแล้วก็ออกมาแล้วแล้วก็ปล่อยพลอยเพื่อนอยู่ก็ใช่ไหมคะเกรงใจเขาค่ะอายุ46ปีทำงานเคยทำงานโรงแรมตอนนี้ไม่มีงานทำแล้วใช่ไหมค่ะตอนนี้ตกงานค่ะดอกเบี้ยร้อยละ30มันไม่ใช่โหดธรรมดานะเจมี่ค่ะผิดกฎหมายด้วยไม่ใช่ผิดกฎหมายอ่ะสุดโหดโคตรโหดนั่นแหละจริงคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็ประมาณ120ที่โทรเข้ามาร้อยละ10นี่ก็โอเคแล้วพอก็ยังแย่แล้วนะนี่ร้อยละ30อันนี้คือต่อเดือนเนาะคุณสรัญญาค่ะผมว่าคุณไม่มีเงินจ่ายเขาถามว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมเขาต้องไม่จ่ายใช่ค่ะก็ต้องไม่จ่ายไปแจ้งความได้ไหมในต้องไม่จ่ายไม่จ่ายครับถ้าไม่จ่ายแล้วก็จะมาทุบมาตีเอาไหมดุลขุมขู่จ่ายอยู่ค่ะจ่ายอยู่ปัจจุบันเลยค่ะจ่ายแต่ดอกนะคะแต่ว่าไม่ได้ต้นค่ะเพราะว่าไม่มีต้นให้เลยอยู่อำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรตอนอยู่อำเภอตอนนี้ในบัตรประชาชนใช่ไหมคะในตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ภูเก็ตเลยอะค่ะอยู่อำเภออะไรครับคุณพี่คุณสรัญญาคุณต้องฟังทางโทรศัพท์และปิดเสียงโทรทัศน์เสียนะค่ะปิดเสียงโทรทัศน์และฟังโทรศัพท์อยู่ในเมืองค่ะอยู่ในเมืองค่ะไปพบที่ศูนย์ดำรงธรรมที่เมืองภูเก็ตเลยโทรไปก่อน1567ก็ได้
เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะ1567นะคะเออเบอร์นี้ก็จะติดที่จังหวัดภูเก็ตเลยเป็นศูนย์ดำรงธรรมค่ะค่ะนะแล้วไม่ต้องจ่ายแล้วเลิกเสียแล้วอยู่กับใครอ่ะชีวิตครอบครัวนี่อยู่กับใครอ่ะตอนนี้ครับอยู่กับใครอ่ะครับตอนนี้บางทีก็ไปบ้านพี่ชายแต่ก็พลอยเขาอยู่อะค่ะตอนนี้ไม่มีตัวคนเดียวเนาะตัวคนเดียวเนาะตัวคนเดียวค่ะเออตัวคนเดียววันนี้นาทีนี้เนี่ยถ้าเขาจะมาทุบมาตีมาทำร้ายเนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วก็เลิกจ่ายเถอะครับเพราะว่าคือถ้าจะจ่ายต้นของเขาก็ผ่อนเข้าไปแต่ถ้าดอกเนี่ยไม่ต้องจ่ายแล้วร้อยละ30ผิดกฎหมายไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้เยอะมากค่ะแต่มีหลักฐานแล้วตอนนี้นะคะตัวทีนะคะขอบอกหน่อยว่าตอนนี้เขาอะเอาทหารเรือมาขู่ด้วยอะค่ะข่มขู่แบบนี้ได้ทหารเรือนี่ไม่น่ากลัวหรอกทหารเรือน่ะไม่น่ากลัวถ้าเขาเป็นทหารจริงอะนะไม่น่ากลัวเลยถ้าวันไหนบอกว่าถ้าเป็นทหารเรือเนี่ยขอยศขอชื่อขอนามสกุลมาเดี๋ยวจะส่งให้ผบ.ทร.ว่าเดี๋ยวนี้ท่านไอ้ลูกน้องไปทวงหนี้เขาด้วยแล้วเหรอเนาะผมว่าไม่ใช่หรอกแอบอ้างน่าจะอ้างไหมคะคุณพี่สรัญญาน่าจะก็ไม่แน่ใจค่ะใช่คุณพี่เลิกนี่คุณพี่สรัญญาไปพบที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยให้ศูนย์ดำรงธรรมเขาเรียกเจ้าหนี้มาเจรจากันอ่ะต้นเรายังต้องใช้อยู่นะแต่ดอก 30% นี่เลิกใช้แล้วถ้าพี่ไปแจ้งความนะมีหลักฐานมีสัญญาไหมตอนเนี้ยต้นไม่เคยทำสัญญากันเลยอะค่ะเพราะว่าจ่ายตรงมาตลอดค่ะไม่เคยเขาไม่ต้องจ่ายคือแต่ว่านี่มันเป็นวิธีการของหนี้นอกระบบครับแล้วไปเจอยังไงเขาไม่สนใจหลักสัญญานะเขารู้แล้วว่าเขาจะทำไงไปถึงเวลาก็มาทวงก็ต้องจ่ายเขาไม่จ่ายเขาก็ขู่กลัวก็จ่ายก็อยู่อย่างนี้ครับค่ะก็วนลูปอยู่แบบนี้เนาะวนๆไปอยู่อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัวคนเดียวนะถ้าจะมาทำอะไรเราเนี่ยไปต้องไปหาตำรวจละไปที่ศูนย์ดำรงธรรมไปศูนย์ดำรงธรรมนะทีมงานต่อสายศูนย์ดำรงธรรมที่ภูเก็ตหน่อยแล้วก็เดี๋ยวส่งป้าไปส่งคุณสรัญญาไปค่ะไปช่วยให้ความเป็นธรรมด้วย1567เดี๋ยวเราไปสารศูนย์ดำรงธรรมให้แล้วก็ไปเลยนะไปวันนี้ไหมค่ะไปวันนี้นะค่ะโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ